แค่นั้นขอถามกันดื้อถามเรื่องในตัวเองนะครับอย่าไปถามใครตัวเองมีอะไรที่อยากสงสัยในตัวเองไหมประมาณนั้นถ้าเป็นเรื่องอื่นก็อ้างถึงมาที่มาสักหน่อยนึงเขาว่าอย่างนั้นอย่างนี้แล้วรู้ว่ายังไงโอเคไหมมันจะได้อ๋อเขาว่าอย่างนั้นเรารู้แล้วเข้าใจตามนั้นเห็นไหมลองมาถามลุงดูสิอันเดียวกันนะฮะลุงจะว่ายังไงเกิดสองสิ่งเปรียบเทียบกันปัญญาจะเกิดขึ้นเมื่อหลังจากได้รับการเปรียบเทียบแล้วนั่นคือปัญญาจะเกิดขึ้นนะครับจำด้วยคําว่าปัญญาก็คือความต่างระหว่างการเปรียบเทียบนะโอเคไหมนั่นคือปัญญาจะได้รับเองนะฮะจำเป็นหลักนิดนึงจำเป็นหลักมันเป็นเรื่องของวิธีการเป็นการศึกษาศาสตร์นะครับไม่งั้นจำเดี๋ยวพุทธพื้นไม่ไหวนะพี่ไหวเหรอนะฮะจะนอนสมาธิมีแบบจะตกจากที่สูงแต่ยังยังไงก็ไม่ถึงพื้นสักทีหนึ่งอ๋อสะกดยังไงเขากดสะกดอย่างนี้แล้วยังไงเนี่ยโอ้งองูไม่หันอากาศตัวยอยักษ์งองูกดหนึ่งครั้งโป้ไม่หันอากาศสองยอยักษ์เป้สระไอกับงองูกดสองทีก็ได้แหละมันประหยัดกว่ากันนั่งเยอะแล้วถูกต้องด้วยที่ว่า ใช่ป่ะถูกต้องตามภาษาด้วยยังไงยังไงนะก็ไม่ถึงพื้นสักทีหนึ่งจนรู้สึกตัวตื่นรู้สึกเหนื่อยค่ะโอเคเห็นด้วยนะเหนื่อยเห็นด้วยครับแล้วอีกแบบหนึ่งคือรู้สึกจะหลับจะเบาและรู้สึกลอยและหายใจไปเมื่อไหร่ไม่รู้มารู้อีกทีตื่นแล้วเชียโอเคครับคุณสุนชัยนะถามว่าอาการอย่างนี้เป็นเช่นไรถามว่าอาการอย่างเงี้ยถ้าเป็นต่อคำถามนะหลังจากเรื่องเล่าปุ๊บให้เป็นคำถามเลยนะอาการเนี้ยมันเป็นยังไงอธิบายว่าไงลุงประมาณนั้นครับนี่เชื่อมต่อกันได้นะครับมันก็จะกลายเป็นคำบอกเล่าไปธรรมดาธรรมดานะครับบอกเล่าคือเล่าให้ลุงฟังเฉยๆประมาณคำว่าบอกแล้วเล่าให้ฟังบอกเล่าให้ฟังโอเคนะเอาฟังให้ดีที่นี่ครับจากคุณสุนชัยนะครับเวลานอน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 ทำสมาธิมีอาการในลักษณะที่ตกจากที่สูงแต่ก็ยังไม่ถึงพื้นสักทีหนึ่งคอยแล้วคอยแล้วเมื่อไหร่น้องจะตบประมาณนั้นครับลอยอยู่ในอากาศประมาณนั้นนะครับตกจากที่สูงนะจนรู้สึกตัวตื่นแล้วก็เหนื่อยถามว่าประโยคนี้ช่วงนี้ลุงจะตอบว่าไงฟังครับรู้สึกว่าแปลว่ามีสติอยู่นะแม้ว่ามันจะเป็นการหลับไปแล้วจะเป็นการฝันหรือมันเป็นการคล้อยมันคือความรู้สึกมันจะไปอย่างนั้นมันลอยไปคำตอบคือตามดูตามรู้มันไปเรื่อยๆเพราะเรามีสติรู้ตัวอยู่โอเคไหมครับมันจะไปที่ไหนก็ช่างหัวมันโอเคมันจะตุบตับไปมันรู้ไปถ้าสงสัยการนอนนะครับเอาเชือกมารัดตัวเองกับเตียงเอาไว้มันไม่ลอยไปไหนแน่ต้องมั่นใจตรงนั้นไว้ก่อนหลับก่อนนอนไงใช่ไหมครับถ้าไปนอนอยู่ใกล้ๆเหวอย่างเงี้ยไปอย่างหนึ่งรู้จักเหวนรกไหมเนี่ยเขาใหญ่ไงถ้าหากว่าไปนอนใกล้ๆกับเหวนรกมันมีรู้สึกอย่างนี้โอ้โหตกนรกแน่ประมาณนี้โอเคไหมครับถ้านอนอยู่บ้านเราปิดไฟใส่กรอนเรียบร้อยดูความปลอดภัยเฮ้ยเรานอนบนเตียงแล้วเว้ยเห็นไหมครับต้องมั่นใจก่อนนอนนะครับบางทีบางผู้คนนอนเสื้อผ้าหลุดปลิวว่อนไปหมดเลยนะก็ต้องตรวจสอบด้วยครับก่อนนอนเนี่ยได้ใส่เสื้อผ้าอภรรย์ไว้หรือเปล่าประมาณนี้ใช่ไหมฮะมั่นใจซะก่อนโอเคนะครับสรุปคือตามรู้นะครับประโยคแรกนะครับคุณชินชัยนะฮะที่สอง
อีกแบบหนึ่งคือรู้สึกจะหลับแลไม่หลับแลแล้วก็จะตัวเบาลองแล้วก็หายใจไปเรื่อยๆจนกระทั่งมารู้สึกตัวตื่นก็เหมือนกันครับตามดูตามรู้มันจะลอยขึ้นไปไหนในอากาศใช่ไหมสู่อวกาศหรือเปล่าให้มันสุดขั้วโลกไปเลยข้างหลังโลหล่นตุ๊บเหมือนกันให้มันถึงนู่นน่ะศูนย์กลางของโลกไปเลยประมาณนั้นโอเคนะถ้ามันยังไม่ยอมตุบตับแกนะสรุปเลยนะทั้งสองประโยคตามดูตามรู้มันไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักนะถึงตกใจก็นะคำว่าตกใจแปลว่ามันไม่เข้าใจจึงจะโต้ใจเห็นไหมครับตอนนี้เข้าใจแล้วนะเมื่อเข้าใจแล้วก็เชื่อว่าโอกาสต่อไปไม่น่าจะตกใจเพราะมันเข้าใจเสร็จแล้วเชื่อแมนบอถ้าใช่ก็พยักหน้ามันก็จบลุงจะไปต่อ